แน่นอนกรณีของนายเดวิดนอกจากการทวงคืนชายหาดแล้วนะคะก็ยังขยายผลไปถึงการตรวจสอบปางช้างในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยที่มีกว่า40แห่งช้างกว่า300เชือกขณะที่ปางช้างของนายเดวิดเองตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการซึ่งจะหมดอายุในวันที่15มีนาคมนี้ค่ะหลังจากที่สังคมตั้งคำถามถึงความถูกต้องในการประกอบธุรกิจปางช้างและการจัดตั้งมูลนิธิเพื่ออนุรักษ์ช้างของนายเดวิดทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบปางช้างในจังหวัดภูเก็ตไปตรวจสอบเรื่องของการดูแลสุขภาพช้างและสวัสดิการแรงงานในปางช้างล่าสุดนายสุทัศนิยมไทยปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตสั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอทั้ง3แห่งเข้าไปตรวจสอบปางช้างในพื้นที่ทั้งตั๋วรูปพรรณและไมโครชิปช้างทุกแห่งนอกจากที่เคยตรวจตามวงรอบรวมทั้งการดูแลช้างด้วยตอนนี้ก็คือสามารถเข้ามาได้แต่ว่ามีข้อแม้อยู่ว่า1จะต้องทำอนุญาตเข้ามาถูกต้องแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะครับคือจะต้องมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารเพียงพอนะครับแล้วก็ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับเขาสามารถนำเข้ามาได้นะครับปางช้างของนายเดวิดขออนุญาตในรูปแบบบริษัทและใบอนุญาตปางช้างจะสิ้นสุดในวันที่15มีนาคมนี้จากการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ทราบว่าทางบริษัทได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตแล้วนะคะตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของทางเทศบาลตำบลเชิงทะเลค่ะสาเหตุที่ยังไม่สามารถออกใบอนุญาตได้เนื่องจากว่ายังขาดผลตรวจวิเคราะห์น้ำเสียจากการบำบัดน้ำเสียซึ่งได้รับแจ้งว่าจะจัดส่งเอกสารภายในวันที่11มีนาคมนี้ส่วนเอกสารและหลักฐานอื่นๆอย่างเช่นใบรับรองบริษัทที่ตั้งสัญญาเช่าพื้นที่มีการส่งให้กับทางเทศบาลเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตมีปางช้างอยู่ทั้งหมด42แห่งนะคะถ้าแยกออกมามีที่อำเภอเมืองภูเก็ต13แห่งมีช้าง75เชือกอำเภอถลาง16แห่งมีช้าง92เชือกและอำเภอกระทู้13แห่งมีช้าง154เชือกรวมแล้วเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตมีช้าง321เชือกค่ะ